ำมินิวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่น่าสนใจมากเลยก็คือนี่นะคะ Benefit Brow นะคะคือเขาออกรุ่นใหม่ออกมามีทั้งหมด9ชิ้นเลยนะคือในของผลิตภัณฑ์เขียนคิ้วเนี่ยมีทั้งหมดตั้ง9ชิ้นเพื่อนๆคิดดูแล้วกันโอ้โหมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นแต่ทุกตัวเนี่ยน่าสนใจมากวันนี้จะเลยหยิบเลือกมาให้ดูทั้งหมด4ชิ้นให้ดูกันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มต้นตัวแรกกันเลยนะคะนี่ก็คือprimer นะคะแล้วก็คอนดิชเนอร์ของคิวนั่นเองเฮ้ยไม่เคยมีมาก่อนนะคะผลิตภัณฑ์คอนดิชเนอร์แล้วก็ primer แบบนี้แต่จะบอกว่าเวิร์คมากๆเลยนะคะตัว primer ของเขาเพราะตัว primer ของเขาเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะคือเกิดมาเนี่ยคิ้วจะมีปัญหามากคือตอนที่จะปัดมาสคาร่าเนี่ยมันจะตั้งอยู่นะแต่สุดท้ายมันก็จะค่อยตกลงมาแล้วก็ดูคิ้วไม่สวยงามนะคะแต่เจ้าไพรเมอร์ตัวนี้นะคะสามารถทำให้คิ้วเจนอยู่ตั้งแบบอยู่ทรงแล้วแบบการที่ทำให้คิ้วตั้งเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าบริเวณไหนที่แบบว่าคิ้วขาดหายไปขนคิ้วไม่ขึ้นหรือหางคิ้วหางปลายหายไปเนี่ยมันเห็นได้ชัดมากเวลาลงไพรเมอร์ตัวนี้เนี่ยคือแบบสุดๆแล้วอ่ะมันก็จะเป็นเจลใสๆนะคะต้องติดออกมานะมันจะใสๆหน้าตาแบบนี้เลยและมันจะเป็นหัวแบบว่ายางอะค่ะก็เป็นหวีแบบนิ่มๆไม่ใช่หวีแข็งๆอะจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมันทำให้เรากดเข้าไปในคิ้วได้แบบลึกเข้าไปมากและยังสามารถใช้เป็นคอนดิชเนอร์ได้ด้วยคือตอนเราก่อนนอนเนี่ยเราสามารถใช้อันเนี้ยทาลงไปได้เลยเพื่อบำรุงผมขนของเราเนี่ยขนคิ้วของเราให้แข็งแรงนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยขนคิ้วร่วงใช่ไหมอันนี้เนี่ยก็จะช่วยตรงนั้นนะคะก็เลยแบบโอ้โหสุดยอดพีคมากชอบมากต่อมานะคะก็คือนี่เลยนะคะเป็นดินสอเขียนคิ้วของ Benefit ตัวใหม่ค่ะจะบอกว่าเขาเนี่ยมี2ด้านนั่นคือสิ่งที่พีคแล้วนะมันทำให้เราสะดวกสบายมากเลยและที่สำคัญเขาเป็นหัวหักแบบนี้ค่ะไม่ธรรมดานะไม่ใช่สามเหลี่ยมธรรมดานะคะถ้าเราหันลงไปมองแบบเนี้ยเราจะเห็นเลยนะว่าเขาเป็นแบบเหมือนรูปเพชรอะซึ่งมันทำให้มันมีหลายมุมใช่ไหมคะเพราะมันมีหลายมุมเนี่ยมันทำเป็นมุมเล็กก็ได้หรือว่าทำเป็นมุมหักก็ได้หรือทำเป็นมุมหนาอย่างนี้ก็ได้นะคะทำให้เราเขียนคิ้วได้ดีขึ้นและเร็วขึ้นด้วยนะจริงแล้วเนี่ยส่วนตัวจะชอบหัวดินสอที่มันเป็นหัวเล็กๆนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันใช้เวลาเขียนนานมากชาตินี้ชาติหน้าไม่เสร็จสักทีนะแต่อันนี้เนี่ยมันทำให้เขียนง่ายเร็วขึ้นด้วยนะคือไม่ได้จะพูดเวอร์นะคะจะรู้สึกว่าจะชอบมากเลยแล้วมันก็เป็นสีน้ำตาลที่ออกเป็นน้ำตาลอมเทาซึ่งเหมาะกับการเขียนคิ้วนะคะจะไม่ชอบสีน้ำตาลที่เป็นอมแดงอมทองอะไรเงี้ยมันทำให้ขนคิ้วดูแบบไม่ธรรมชาติดูไม่ใช่สีจริงนะคะกิฟมีบราวน์นะคะก็เป็นมาสคาร่านั่นเองนะคะเฮ้ยเป็นหัวเล็กๆหน้าตาแบบนี้น่ารักมากเลยเจนชอบหัวเล็กแบบนี้มากเลยนะเพราะว่าหัวเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันสามารถทำให้เราปัดคิ้วแล้วแบบไม่สามารถที่จะเลอะหน้าผากเราได้เพราะปกติเนี่ยมันเลอะหน้าผากนะคะเวลาเจนใช้แบบพวกมาสคาร่าใหญ่ๆอย่าว่าแต่แบบมาสคาร่าคิ้วเลยมาสคาร่าตาถ้ามันใหญ่เกินไปเนี่ยหัวใหญ่เกินบางทีก็ชอบไปชนเปลือกตาแล้วเปลือกตาก็เลอะนะคะแล้วต้องมาเช็ดยุ่งยากอีกต่างหากอันนี้เนี่ยเลยดีมากเลยมันเล็กมันสามารถซอกซอนเข้าไปในขนคิ้วอันเล็กน้อยของเราได้เนื้อมาสคาร่าของเขานะคะก็ไม่ใช่เนื้อที่แข็งเวลาแห้งแล้วมันจะแข็งเป็นก้อนแล้วอันนี้เนี่ยเป็นเนื้อมาสคาร่าที่เป็นรู้สึกว่าเป็นความเหลวนิดนึงเคลือบขนคิ้วบางๆแล้วก็แบบเป็นใสๆแล้วก็มีสีนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยธรรมชาติมากตัวสุดท้ายนี่นะคะก็น่ารักมุ้งมิ้งมากเลยคือนี่ค่ะค่ะบราวน์นะคะ Benefit เฮ้ยทุกคนอาจจะตกใจว่ามันคืออะไรหน้าตาประหลาดตัวเขียนคิ้วแบบเจลแบบนี้นะคะก็มาในพอร์ตแบบนี้แล้วเขาก็มีแปรงอยู่นี่เองนี่นะคะเป็นแปรงจิ๋วๆแบบนี้เฮ้ยคือแบบดีงามสามารถพกพาไปไหนก็ได้และที่เจนรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยเนื้อแปลกกว่ายี่ห้ออื่นๆนะเพราะว่ายี่ห้ออื่นเนี่ยเนื้อเจลเนี่ยมันจะเข้มมากคือส่วนใหญ่นะคะเจนไม่ค่อยชอบเนื้อเจลนะคือเจนจะชอบใช้เนื้อเจลแค่บริเวณหางคิ้วเท่านั้นเองนะคะแล้วหัวคิ้วเนี่ยเจนจะไปใช้ฝุ่นใช้แป้งเอาเพราะว่ามันจะดูธรรมชาติกว่าเพราะว่าเจนรู้สึกว่าเนื้อเจลส่วนใหญ่เนี่ยมันเข้มมากแล้วมันก็ติดทนดีนะแต่ว่ามันเหมือนมันแข็งทื่อเกินไปอ่ะมันทำให้ดูคิ้วดูไม่ธรรมชาตินะคะแต่เนื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้แปลกกว่าคนอื่นเพื่อนนะคะเพราะว่าเขาอ่ะรู้สึกเหมือนฝุ่นเลยอ่ะคือเห็นในนี้นะพอเจนถูเขาเนี่ยมันเป็นเนื้อเจลก็จริงแต่มันมีความเป็นฝุ่นยังไงไม่รู้อ่ะซึ่งมันทำให้ทุกอย่างดูธรรมชาติมากโดยเฉพาะเวลาเราเขียนหัวคิ้วนะคะมันดูธรรมชาติมากเพราะมันเหมือนฝุ่นเลยอ่ะเวลามันแห้งมันเหมือนฝุ่นไปเลยคือมันดีจริงๆนะเจนไม่ได้โม้เลยอ่ะคือไม่ใช่แบบว่านี่ไม่ใช่นี่อันสปอนเซอร์นะคะไม่ได้ให้เจนมาพูดอะไรแล้วเจนรู้สึกว่าเจนชอบเองประทับใจเองก็เลยอยากจะมาบอกต่อเพื่อนๆนะคะว่าเป็นไลน์ที่น่าสนใจมากเลยอยากเพื่อนๆเนี่ยไปลองเล่นที่เคาน์เตอร์แบรนด์ดูนะคะว่าอันไหนเนี่ยเหมาะกับเราอันไหนที่ใช้ดีเพราะว่าเขามีต้อง9ชิ้นเนาะเจนก็ไม่ได้บอกทุกคนไปซื้อ9ชิ้นทั้งหมดเลยมันก็เวอร์เกินไปนะคะซื้อแค่แบบอะไรที่แบบควรใช้เนาะสิ่งที่เจนบอกว่าควรไปลองเลยนะคือไพรเมอร์เพราะว่าเกิดมาเจนไม่เคยเจอ
มาสคาร่าหรือเยลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คิ้วเจนตั้งได้เลยอันนี้เนี่ยเป็นตัวแรกนะคะก็เลยแบบเฮ้ยอยากจะบอกสาวๆคนไหนที่มีปัญหาเหมือนเจนนะไอ้เรื่องขนคิ้วไม่ตั้งเนี่ยก็ไปลองเจ้าตัวนี้ดูนะคะเวิร์กจริงๆขอย้ำนะคะอยากให้เพื่อนๆทุกคนมีสติในการเลือกซื้อของช้อปปิ้งนะคะไม่ใช่ว่าโอ้โหไปซื้อทั้งหมด9ชิ้นนะคะก็ไม่เอานะคะเราต้องเป็นคนที่มีสติแล้วก็ฉลาดนะคะในการเลือกซื้อของค่ะก็หวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะและถ้าเกิดคิดว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์กับเพื่อนของคุณเนี่ยก็อย่าลืมกดแชร์เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ Facebook Fanpage ของเจนนะคะวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วค่ะบ๊ายบาย